พลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตของพรรคเนี่ยนะฮะก็เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศผมขอเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับอย่าลืมบัตรสีม่วงเลือกผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง400เขตและบัตรสีเขียวเลือกลุงตู่นะครับหมายเลข22วันนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชเนี่ยทางด้านของรวมไทยสร้างชาตินะนำโดยลุงตู่จะไปที่นั่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่นะครับที่เมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะบอกแล้วนะครับว่าจุดแรกที่ลุงตู่จะไปก็คือที่อำเภอปากพนังพบประชาชนที่สนามตรงข้ามโรงเรียนสตรีปากพนังนะครับพื้นที่เลือกตั้งเขต3นะครับแล้วก็ไปพบพี่น้องนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนชะอวดนะครับเขตเลือกตั้งที่4อำเภอนี้เลยฮะอำเภอที่วัดนี้อยู่นะครับตอนบ่ายก็จะไปที่ร่อนพิบูลพบประชาชนที่โรงเรียนร่อนพิบูลเขตเลือกตั้งที่5แล้วก็ไปที่อำเภอทุ่งสงนะครับก็เจอกับประชาชนที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงนะครับในเขตเลือกตั้งที่6แล้วก็ไปสักการะศาลหลักเมืองที่อำเภอเมืองนะฮะที่อำเภอเมืองนะฮะขึ้นเวทีปราศรายใหญ่ที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะก็เป็นโปรแกรมของวันนี้ที่นครศรีธรรมราชนะครับนี่คุณธนกรก็บอกนะฮะช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งการลงพื้นที่จังหวัดเมืองคอนนี่นะฮะเพื่อต้องการแสดงพลังความตั้งใจจริงของพลเอกประยุทธ์แกนนำพรรคและผู้สมัครส.ส.ทุกคนของพรรคพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่ประกาศทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ย23อำเภอนะฮะแบ่งเป็น10เขตมีส.ส.ได้10คนนะครับมีส.ส.ได้10คนนะครับก็นายภูลแก้วพระใดเขต1นายสายันยุติธรรมเขต2นายนนทิวัฒน์ดนทพักเขต3นายพงศ์สินเสนพงศ์เขต4นายสนั่นพิบูลเขต5นายฉัตรชัยธนาวุฒิเขต6นายธีรพงศ์เพิ่มไกรนาราเขต7นางสาวเรขาปรีชาวัยเขต8นายอำนวยยุติธรรมเขต9และนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลเขต10นี่10เขตนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ชุมพรนะฮะแต่คุณธนกรเนี่ยบอกคุณธนกรก็คนนครศรีไงครับบอกวันนี้โปรแกรมใหญ่เนี่ยอยู่ที่เมืองคอนนะฮะไปหลายจุดเหมือนกันฮะที่เมืองคอนนะครับนี่นะฮะในขณะเดียวกันนะครับรวมไทยสร้างชาติได้ปล่อยคลิปที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตของพรรคเนี่ยนะฮะก็เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับโดยเชิญชวนให้กาทั้ง2ใบของรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นสสเขตหรือว่าบัญชีรายชื่อบัตรสีเขียวก็ให้กาหมายเลข22นะฮะให้ท่านชมดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศผมขอเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับอย่าลืมบัตรสีม่วงเลือกผู้สมัครสสพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง400เขตและบัตรสีเขียวเลือกลุงตู่นะครับหมายเลข22เพื่อให้พรรครวมไทยสร้างชาติได้เข้าไปทำงานต่อเพราะเรายังมีงานที่ต้องสานต่อทำต่ออยู่อีกมากตามที่ตั้งใจไว้นะครับว่าเราจะทำแล้วทำอยู่และทำต่อผมมั่นใจในนโยบายของพรรคจะสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับวันที่14เลือก2ใบนะครับเห็นฮะเลือก2ใบนะครับท่านผู้ชมครับสีม่วงเนี่ยเลือกสสเขตจะเลือกสสเขตเนี่ยท่านต้องดูให้แน่ชัดก่อนนะว่าสสที่อยู่ในเขตของท่านนั้นหมายเลขอะไรนะฮะอย่างแล้วก็เสร็จแล้วก็จำหมายเลขของพรรคให้ได้เพื่อจะไปกาบัตรสีเขียวนะฮะก็เลือกพรรคหรือว่าเลือกสสบัญชีรายชื่อนี่นะฮะสีม่วงเลือกเขตนะครับดูให้ดีก่อนนะครับว่าเขตของท่านนั้นหมายเลขอะไรแล้วก็อย่าไปฟังจากคนอื่นอย่าไปฟังจากเพื่อนนะฮะสมมุติเพื่อนของเราอยู่อีกเขตนึงบอกอ๋อจะเลือกสสพรรคนี้หมายเลข2นะอ๋อโอเคหมายเลข2ใช่ไหมเราเลือกด้วย
มันคนละเบอร์กันนะฮะเพราะมันขุดอยู่คนละเขตแม้จะพรรคเดียวกันก็ตามนะฮะต้องจำให้ได้นะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store